ขอโน่นขอนี่ใช่ไหมเอาละเราไม่ว่ากันแต่ประเด็นกำลังชี้ให้เห็นว่าข้อเต่าเนี่ยเรื่องเนี่ยถ้าพี่ประมวลเหตุการณ์หมดแต่พี่ไม่ค่อยอยากบอกฟังพี่ดูแล้วนะประการแรกเนี่ยตำรวจท้องที่เนี่ยมันไม่กล้าแตะต้องคนที่ทำจริงพูดไงมันอยู่บนเกาะนั่นแหละมันอยู่บนเกาะนั้นมันรู้ทำไมมันไม่รู้เกาะเกาะนิดเดียวเล็กๆโทษถ้าพูดหยาบๆแต่เกาะส้นตีนแค่นี้ทำไมจะไม่รู้ว่าใครทำใช่ไหมชาวบ้านเขารู้กันหมดแต่ว่าตำรวจท้องที่ความที่มีอิทธิพลท้องถิ่นเยอะก็เลยไม่ทำก็เลยช่วยผลประโยชน์มันเกี่ยวพอช่วยแล้วเนี่ยพอช่วยไปแล้วเนี่ยคดีความมันก็เริ่มแล้วสิมีการจับโน่นจับจะหาแพ้คือเราอย่าเพิ่งไปพูดเขาหาแพ้เขาเริ่มเดินแล้วแต่เดินโดยพื้นฐานที่จะต้องกันในคนที่ทำจริงเนี่ยให้ออกไปซะนะเมื่อเขาเดินด้วยพื้นฐานตัวนี้เนี่ยการเดินก็ผิดตั้งแต่ต้นแล้วแต่เมื่อเดินไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเรื่องคอเต่ามันเป็นเรื่องระดับชาติเรื่องระดับสากลมันก็เลยทำให้สมยศพุ่มพันม่วงหรือตำรวจพวกพลเอกประยุทธ์นั่งไม่ติดตลอดจนพลเอกประวิตรวงสุวรรณเพราะพลเอกประวิตรวงสุวรรณนั่งเป็นประธานกตร.ใช่ไหมถึงตั้งจากทิพย์ชัยจินดามาเป็นคนจัดการเรื่องนี้ใช่ไหมจากทิพย์ชัยจินดาเนี่ยความที่เป็นตำรวจซึ่งจริงๆแล้วจากทิพย์ชัยจินดาเป็นตำรวจเจริญเติบโตมาได้เนี่ยด้วยผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนทั้งนั้นไม่ใช่ด้วยฝีมือตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวจากทิพย์เองเนี่ยต้องการที่จะเอาใจนายวันนี้เนี่ยไม่ใช่สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงส่วนหนึ่งแต่นายใหญ่สุดเนี่ยมี2คนคนหนึ่งคือประวิตรวงสุวรรณเพราะเขารู้เขาเอาใจประวิตรได้ก็ทำเขาเอาใจประยุทธ์เพราะฉะนั้นจากทิพย์ถึงออกไปแล้วจัดการให้เรียบร้อยพอจัดการแล้วพอลงไปเนี่ยผมเดาเอาว่าเขาผมประเมินดูแล้วเนี่ยเขาคงรับเรื่องราวจากทางใต้ท้องถิ่นท้องถิ่นมาว่าเป็นงี้เมื่อเป็นงี้แล้วมันต้องเดินอย่างงี้ต่อไปเขาก็เลยพี่ไม่รู้แต่เขาก็เลยไอ้พม่าสองตัวนี้ก็เลยโดนพอพม่าสองตัวนี้โดนปังปั๊บเนี่ยความที่เขาค่อนข้างจะมั่นใจเหตุผลก็เพราะว่าตำรวจท้องที่บอกพม่านี่เขาน่าจะเชื่อตำรวจท้องที่ใช่ไหมว่าเขาอยู่ฝั่งเขาอยู่กรุงเทพเขาจะไปรู้เรื่องได้ยังไงเขาต้องฟังตำรวจท้องที่ช่วยตำรวจด้วยกันเขาก็เลยเอาไอ้พม่าเหล่านี้ไปเก็บเอาไว้ก็อย่างที่เคยพูดกันไงว่าเดิมทีว่าจะเอาไอ้ชอนแต่ชอนเนี่ยมันฉลาดไอ้ชอนมันเอาเพื่อนมันซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวไปโรงพักด้วยตำรวจก็กลัวในสุดแล้วมันก็ไม่ได้ทำเมื่อไม่ได้ทำแล้วหลักฐานไม่ถึงมันก็เลยกลับไปทีนี้พอพลตำรวจเอกจักรทิพย์เก็บไอ้พม่าสองตัวนี้เอาไว้นี่ก็ต้องการจะโชว์ฟอร์มเขาเปิดตัวพม่าตอนไหนคุณไม่สังเกตตอนที่พลเอกประวิตรให้สัมภาษณ์ว่าผมสั่งลงไปแล้วให้จัดการให้โดยด่วนหลังจากนั้นอีก2วันจับได้ละคือพูดง่ายว่าเป็นการแสดงออกแบบเฮาเลียนเข้าใจไหมเพื่อเอาใจพลเอกประวิตรว่าโอ้นี่ประธานกตร.สั่งปั๊บถ้าประธานกตร.ไม่สั่งจับไม่ได้นะคือให้เกียรติประธานกตร.ทีนี้พี่ป้อมคือใครก็คือพี่ใหญ่ของประยุทธ์ใช่ไหมเมื่อประยุทธ์ถามพี่ป้อมไปพี่ป้อมก็ลองถามจากทิพย์